กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้บ่าวแอมเราต้องได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องแอนอีกครั้งนึงครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่16ธันวาที่ผ่านมาครับ85ก็ถูกจังๆเนาะครับน้องแอนเนาะครับผมน้องแอนนี่เป็นผู้ที่มีเส้นครับไปทําบุญอยู่วัดครับไปกราบพระประธานเห็นเลขอยู่ใต้ฐานพระประธานนี่ถูกมาแล้ว2งวดซ้อนครับงวดนี้เป็นงวดที่3ครับท่านผู้ชมเนาะฝันต่อวิกต่องวดครับได้กินซอยจุกับลาบบ่ครับแม่นค่ะนี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะมีผู้เฒ่ามาบอกเลขอีกครับสิเป็น2ตัวหรือ3ตัวครับ FC มารับชมรับฟังกับน้องแอนกันครับสวัสดีครับน้องแอนสวัสดีครับค่ะน้องแอนสวัสดีค่ะครับผมท่านผู้ชมเนาะอุ้ยสุดยอดครับครับ2งวดซ้อนเนาะครับน้องแอนเนาะเลขใต้ฐานพระประธานครับ FC น้องแอนเพิ่นไปขอกับพระประธานครับว่าสิไปทําบุญให้ก็ออกอีหลีครับท่านผู้ชม8585ครับ FC ตัดเลนเนาะครับเนาะเลข3ตัว850ครับแต่ตัดเลนครับท่านผู้ชมงวดวันที่16ที่ผ่านมาค่ะเขาจังๆนะคะ2งวดซ้อนครับงวดนี้งวดที่3เนาะน้องแอนเนาะแม่นค่ะฝันอีกพี่บ่ครับฝันค่ะฝันแนวใดเนาะครับเว้าสู่ฟังหน่อยครับฝันว่าพอเอางัวมาขาค่ะครับผมค่ะแล้วที่นี่หนูก็ไปขอกินซอยจูลามเลือดกับเพิ่นค่ะเออสุดยอดเลยครับกินซอยจูลามเลือดครับแล้วที่นี่ก็มีผู้เฒ่าคนนึงค่ะคนเหี่ยวเหี่ยวค่ะครับผมเพิ่นมาขอกินน้ำค่ะครับค่ะที่นี่หนูก็ไปเอาสอนมาให้เพิ่นค่ะครับผมค่ะเพิ่นก็ตักกินเลยค่ะครับเลือดนี่เต็มปากเพิ่นเลยค่ะหนูเห็นโอ้กินลาบเลือดเนาะแม่นค่ะสุดยอดครับผมผู้เฒ่าผู้ใดล่ะครับรู้จักกันอยู่บ่ล่ะครับบ่ค่ะหนูบ่รู้จักกันเลยค่ะอืมครับผมผู้เฒ่าผู้หญิงค่ะครับผมค่ะแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกเลขหนูค่ะบอกเลขอุ้ยบอกเลขตัวไหนล่ะครับน้องแอนเป็นตัวเลข2ตัวหรือ3ตัวครับ2ตัวค่ะอืมเพิ่นกระซิบข้างหูค่ะครับผมเพิ่นบอกว่า28กับ29ค่ะ28 29แม่นค่ะครับผมแล้วที่นี่หนูก็สะเดิดตื่นเลยค่ะเพิ่นก็เสียไปในความฝันเลยค่ะเสียเลยแม่นค่ะครับอุ้ยเพิ่นมาให้โชคล่ะครับค่ะหนูก็ว่าจังซั่นแต่น้องแอนฝันเห็นเดี๋ยวไปทําบุญหรือบ่ครับกับพระประธานงวดนี้ยังค่ะว่าสิไปอยู่ค่ะโอ้ยังบ่ได้ไปเนาะค่ะเอาครับเดี๋ยวสิติดตามมาฝาก FC อีกครั้งนึงเพราะว่าเลขใต้ฐานพระประธานที่น้องแอนไปทําบุญอยู่ในเมืองนี่เข้าครับแม่นครับ FC เข้า2งวดซ้อนเนาะงวดนี้งวดที่3ค่ะแต่ตัวนี้เป็นผู้เฒ่านี่บ่เคยฝันเกี่ยวบ่เคยรู้จักเนาะครับเออค่ะบ่เคยรู้จักเลยค่ะอาจสิเป็นเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นล่ะครับ FCแต่ก็ลองสื่อติดๆไว้จักหน่อยเนาะท้องมี3ดาวครับค่ะอาจจะแม่นคือกันครับแต่สู่ใต้ฐานพระประธานบ่ได้ค่ะแต่คาถา FC มักตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะเลข3ตัวล่ะครับน้องแอนมีบ่ครับบ่ค่ะเพิ่นเบิดบอกเลข3ตัวค่ะน้องแอนก็ได้กินซอยจุลาบเลือดอยู่เนาะค่ะกินค่ะอืมสุดยอดสุดยอดครับ FC เอ้าถือว่าได้อยู่ได้กินก็มีโชคล่ะครับเห็นเลือดแดงๆนี่คันถ้าเปเอากับงัวนี่สิแปลตัวใดครับท้องมี3ดาวงัวกับ4ค่ะงัว4ขาตัว1ขาตัว1มันประกันน้องแอนแม่นค่ะขาตัว1เนาะ1 140ก็ได้เพราะว่าตายก็0งัว4ขางัวตัว1 1 140เป็นเลข3ตัวคันถาแปลครับพออายุเอาบ่อายุพอบ่ค่ะบ่เอาเนาะอายุพอบ่ต้องเอาครับมันสิเป็นเลขหลายตัวหลายหางครับแต่ก็ต้องรอให้น้องแอนไปทําบุญกับพระประธานเนาะครับ FC ครับก็น้องแอนไปทําบุญยามใดเพิ่นมักจะนํามาบอกเลขให้ท่านผู้ชมเนาะน้องแอนเนาะค่ะไปทํายามใดมานํามาได้บ่ครับนี่แม่นค่ะโอ้นี่ล่ะฝันเลยครับผมนี่ล่ะนี่ล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่ใจบุญสุนทานครับ FC ถึงมีโชคครับเอาขอให้แสนแตกอีกครับน้องแอนงวดนี้ครับมีหยังเพิ่มเติมอีกครับบ่มีครับผมบ่มีมีซ้ำนี่เนาะขอบคุณครับน้องแอนขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเนาะเดี๋ยวสิติดตามตัวเลขใต้ฐานพระประธานอีกครั้งนึงครับ FC ครับผมท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของน้องแอนครับท่านผู้ชมเลข2ตัว2829ครับ FC เนาะงวดวันที่30ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับคันถ่ายมันเปเอากับงวดนี่ครับบ่าวแอมบ่ทงเปให้140140ครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่ครับน้องแอนครับขั้นทางน้องแอนไปทําบุญหรือว่าฝันเกี่ยวเกกับพระประธานนี่เดี๋ยวบ่าวแอมบ่ทงสิมาติดตามไปฝาก FC อีกรอบนึงเนาะครับ FC เนาะเอาตัวเลข2829ไปเสี่ยงก่อนเนาะครับ FC ขอให้มีโชคใหญ่ครับ
สำหรับคลิปนี้บ่าวแอมเราทงกสิราชท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าเพิ่งไปใส่ครับ FC บ่าวแอมเราทงมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมเมืองของดีกันครับบ่าวแอมเราทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดใหม่ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ค่อยเข้าร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ข้างในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งลูกหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมมั้ยครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าวแอมเราทงหูยินข่าวกับบ่ล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาคล้ายๆว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ครับมีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกราบบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอานวดของหลวงปู่รอดไปทาครับไปทาปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบายังกายผู้สาวผู้บ่าวมากนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ทาปาก3เทือลูบปาก3เทือนะครับทาปาก3เทือทาคิ้ว3เทือแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะครับเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่รอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพี่แอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโคกกลมนี่ก็แต่ง
วัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับหลวงยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบ่รอซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่ล่ะครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทงนี่ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนำกันครับสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ลำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครับล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุครับผมสาธุครับ